มกันต่อครับต่อไปนี้ใหญ่สุดครับ150ปอนด์นักชกจากเมืองจีนครับชื่อปุยยูริมนะครับปุยยูริมขึ้นเวทีมาแล้วสู้กับนักมวยไทยเฉลิมพลสิงห์วังชานะครับแม่สีผิวตัดกันเป๊ะเลยครับดูครับน่ากลัวมากครับเฉลิมพลดูเลยครับอื้อหือเอาครับเราจะได้ชมรุ่นยักษ์เข้าสู้กันแล้วนะครับหลังจากที่ได้ดู135ปอนด์มรเพชรฮุกซ้ายส่งปานทองลงไปกลิ้งแล้วดูครับปุยยูริมกับเฉลิมพลสิงห์วังชา150ปอนด์นะครับเอาละครับผู้เป็นมวยซ้ายด้วยครับของเรานะครับคือเฉลิมพลสิงห์วังชาก็เป็นมวยที่คุณตฤทธิ์สิงห์วังชานะครับให้การสนับสนุนเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองโอ้โหตอนนั้นยังไม่เห็นใหญ่เท่านี้เดี๋ยวนี้บึกเลยอ่ะประมาณตอนนี้ต้องมีเท่าไหร่เนี่ย150 150ปอนด์ครับนี่150ปอนด์เหรอครับสองคนรวมกันใน300ปอนด์ครับมันน่าจะมากกว่านะมันรู้สึกว่าน้ำหนักบึกเลยนะดูแขนนี่อย่างท่อนซุงเห็นไหมเนี่ยตัวนักชกจากจีนนะครับเป็นมวยซ้ายนวมขาวๆเนี่ยครับแม่สีผิวนี่นะครับวันนี้นะครับในนามของประธานเทนดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับคุณวิรัติวชิรรัตนวงศ์หรือว่าเสนาของเราแล้วก็โปรโมเตอร์นะครับวันนี้ก็คือคุณปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์นะครับนี่แหละครับอย่างที่เรียนแจ้งแฟนหมัดมวยไว้ครับนี่เดี๋ยวเรามีนัดกันนะครับ6โมงเย็นที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์มีมวยไทยดีๆให้แฟนหมัดมวยได้ไปรับชมกันนะครับเรียนเชิญกันได้วันนี้เอกมงคลกับย่าง5ดาวยิมกับองค์บากฮิมาลัยยิมครับสูสีสูสีสูสีโปรแกรมใหญ่นะครับของพชรดีกับช่อง7เสาร์ที่3มิถุนายนครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับก็พี่น้องชาวระยองจันทบุรีใกล้เคียงครับมาบตาพุทธไปเป็นกำลังใจให้กับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับป้องกันแชมป์รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ครั้งที่7ของสภาเป็นโลก WBC กับรองอันดับ4ชาวแทนซาเนียนะครับชื่อโอมารีคิมเบอรี่เริ่มถ่ายทอดสดวันเสาร์นะครับเริ่ม4โมงเย็นจบ6โมงเย็นครับนี่คือศึกมวย CP Festival และคาราวาน CPF มีสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้พี่น้องด้วยอ้าวเฉลิมพลเคาะเคาะใหญ่เลยครับดูครับดูดิเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับธรรมดาธรรมดาโดนต่อยหมัดเฉยๆย้ำให้ทราบอีกครั้งนะครับว่าวันที่3เนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับเฉยครับนะพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวคงครับมาชมภาพช้าแล้วครับดูนะครับดูนักชกจากจีนปูยูริมครับยืนให้เฉลิมพลสิงห์วังชาต่อยแล้วก็ดูครับดูเหมือนว่าทำลักษณะว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวอ้าวเอ๊ะอ้าวเฉลิมพลอ้าวโดนหมัดหล่นไปแล้วอ้าวแขนซ้ายเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้ดูครับน่าจะโดนต่อยก่อนนะครับแล้วจังหวะล้มแล้วน้ำหนักตัวเอง150ปอนด์ทับแขนตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหแพ้ขึ้นไปแล้วนะครับแพ้สนามขึ้นไปแล้วจังหวะล้มแล้วน่าจะเป็นน้ำหนักตัวเองครับทับแขนตัวเองดูนะครับจังหวะล่วงลงไปดูนะครับนี่ครับโอ้ตัวเองครับทับแขนโดนหมัดไม่น็อกแล้วครับน็อกด้วยตัวของตัวเองครับจะจุกไว้ก่อนแล้วไงโดนจุกไว้ก่อนเนี่ยไม่จุกเลยครับ อาจจะถึงแขนเจ็บอย่างหนักเลยครับโอ้อะไรครับเจ้ากรรมการชูมือเลยครับกรรมการก็ชูมือให้ปุยยูริมนะครับนักชกจากจีนเป็นฝ่ายชนะเทนนิสก็น็อกเอาท์ไปเลยครับเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าตามกติกาอาวุธไม่โดนนะครับแต่ว่าจังหวะเวียงกันไปเวียงกันมาแล้วล้มน้ำหนักตัวของเฉลิมพลไปทับแขนตัวเองครับทำให้แขนซ้ายน่าจะไม่แหมจะถึงขนาดหักแล้วครับแค่ซนแค่บาดเจ็บก็พอ